ใจเธอมีฉันหรือเปล่าอยากรู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมเสียงใจมันบอกว่ารักเธอมากมายลำลองเรียกภายในใจเท่านั้นก็รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องการให้เธอเสียใจแค่คนคนเดียวไม่มีค่าเท่าไรกลัวฉันไปทำร้ายหัวใจเธอฉันมันคนไม่มีสิทธิ์จะคิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอก็รู้ต้องทนอีกนานเท่าไรก็รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรในเธอรู้ความในใจว่ารักเธมันคนไม่มีสิทธิ์จะคิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอก็รู้ต้องทนอีกนานเท่าไรอีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจว่ารักเธอไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจว่ารักโอเคครับวันนี้ก็มาเสวนาธรรมก็วันนี้มีเรื่องที่จะพูดหน่อยนึงก็พูดให้เข้าใจแค่นั้นแหละว่าความจริงของชีวิตมันคืออะไรและสิ่งที่เราค้นหามันคืออะไรความเสียสละคืออะไรการแบ่งปันคืออะไรนะครับการที่จะออกจากทุกข์คืออะไรมันต้องสละมันต้องอะไรหลายๆอย่างครับอย่างวันนี้ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพูดตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมเพราะผมไม่ใช่พระต้องผิดศีลผิดสังผมจะบอกว่าผมเขียนหัวข้อมาไล่ยาวอยู่ก็คือคนกลัวว่าจะเสียเงินที่มาเรียนกับผมกับอาจารย์เนี่ยมีความคิดเล็กคิดน้อยแต่ใจก็อยากจะพ้นทุกข์ถูกไหมครับเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยนี่แหละปัญหาแต่ทางโลกบุญกุศลก็ทำมามากมายใช้เงินปราบประโยชน์สนองแต่กิเลสความอยากได้อยากดีเห็นไหมครับคุณทำมาหมดแล้วแต่กับตนีทีเหนียวในเรื่องบางเรื่องในเรื่องที่มันล้ำค่าหาซื้อไม่ได้นึกออกไหมครับในเรื่องที่มันล้ำค่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ อยากให้อาจารย์ช่วยฟรีส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจเพราะว่าเรื่องธรรมะนี่คนส่วนใหญ่แล้วคิดอย่างนั้นเพราะเคยไปขอกรรมฐานจากพระตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่คุณก็ต้องเสียเงินเสียทองนะครับคุณต้องไปทำบุญค่าใช้จ่ายถูกไหมครับ
พระท่านก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลอยู่แล้วอาหารการกินอีกอย่างท่านสละทางโลกท่านอยู่แบบอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องการอะไรมากมายก็คือส่วนใหญ่ที่ฟังธรรมะผมก็ไม่อยากบูชาครูนะฮะอยากให้ผมช่วยฟรี เปิดปัญญาให้รู้เห็นความจริงแต่ไม่อยากบูชาครูนึกไหมครับไม่อยากเสียสละให้อาจารย์บ้างถูกไหมคุณเป็นเช่นนั้นไหมครับจะเอาอย่างเดียวนี่แหละปัญหาคิดว่าธรรมะมันเป็นของที่แบบนะก็ไม่เป็นไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันเลือกได้ครับอยู่ที่ตัวคุณ จะเอาอย่างเดียวผมจะบอกว่าอาจารย์ก็ต้องกินต้องใช้ครับเหมือนพวกคุณนั่นแหละครับบ้านยังเช่าผมเช่าบ้านมาทั้งชีวิตครับผมยังเช่าบ้านอยู่เลยข้าวก็ซื้อข้าวที่ซื้อทุกคนอยู่แล้วแหละชาวไร่ชาวนาไม่ได้ซื้อแต่ผมเนี่ยวิบาก2เลยครับบ้านต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้ออย่าตนีทีเหนียวเลยครับผมจะบอกนะคุณอย่าตนีทีเหนียวเลยในเรื่องอย่างเงี้ย สุดท้ายคุณก็อะไรไปไม่ได้นอกจากกรรมดีกรรมชั่วที่เป็นวิบากถูกไหมครับติดตัวพาให้ไปเกิดต่อคุณเสียเงินทางโลกมาเยอะแล้วครับในทางสนองตัณหาตัวเองก็ไม่เคยได้อะไรหรอกผมจะบอกจงสละออกแบ่งปันเพื่อหลุดพ้นในชาตินี้ครับตรงนี้สำคัญนะบางคนต้องให้ผมเปิดดวงปัญญาชี้จุดทางออกจากขันห้าเห็นไหมครับคุณไปปฏิบัติมาหมดแล้วแหละแต่คุณก็ยังลังเลสงสัยยังไม่รู้จะเดินต่อยังไงจึงต้องให้ผมเปิดดวงปัญญาชี้จุดทางออกจากขันธ์5ให้คุณเห็นแจ้งประจักษ์ใจก่อนไม่งั้นคุณจะลังเลสงสัยไปจนวันตายครับก็ติดค้างอยู่นะฮะต้องยอมหมดใจครับอันดับแรกสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคุณต้องยอมหมดใจถวายชีวิตครับมันถึงจะจบกิจได้สำคัญนะครับตรงนี้ต้องยอมทั้งหมดผมเคยผ่านจุดนี้มาครับมีภาระมีอะไรทั้งลูกเรียนมหาลัยทั้งค่าเช่าบ้านตัวเองทั้งต้องขายของหาเงินก็ไม่ได้แต่ช่วงที่จะข้ามฝั่งเนี่ยมันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันยอมสละมันอยู่ที่ระหว่างเราตัดสินใจไงครับกิเลสมันจะหน่วงนำเราหมดเลยถ้าเราตัดสินใจได้เราสละแม้กระทั่งความตายเนี่ยในขณะนั้นนะครับมันจะข้ามได้เลยมันจะเลลังเลสงสัยไปจนมันตายต้องยอมหมดใจถวายชีวิตครับมันถึงจะจบกิจได้ผมมีบารมีธรรมครับความรู้ผมเยอะผมเข้าถึงความจริงอันสูงสุดผมมีบารมีธรรมที่จะสะกดกิเลสของคุณให้ชะงักได้ผมบอกเลยนะผมจะบอกว่าพฤติกรรมของจิตมันจะวิ่งเกาะความคิดนะและอารมณ์ตลอดครับพฤติกรรมของจิตมันจะเร็วมากตัวนี้มันเกิดดับเร็วมากผมจึงต้องเปิดดวงปัญญาให้คุณเห็นก่อนว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เหนือจิตไม่เคยเกิดดับถูกไหมครับไอ้ความไม่มีอะไรนั่นแหละแต่เราไม่สามารถที่จะไปทำความเข้าใจมันได้นะครับเพราะมันถูกความคิดปกคลุมอยู่ตลอดมันต้องให้อาจารย์ให้อาจารย์อย่างผมเนี่ยชี้เปิดดวงปัญญากระแทกให้คุณเห็นคือดึงสติของคุณน่ะชี้ทางให้คุณเห็นความจริงให้คุณเกิดความเข้าใจตรงจุดนั้นเสียก่อน หลักสำคัญเลยนะครับในการที่จะข้ามฝั่งเนี่ยข้ามฝั่งของโลกิยธรรมเนี่ยหรือขันห้าเนี่ยได้เนี่ยหนึ่งต้องสละออกจำไว้ให้ดีนะครับต้องสละออกถ้ามันมีความเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเสียดายเนี่ยตรงนี้ไอ้วิบากกรรมหรือไอ้ตัวมโนกรรมชนิดนี้มันจะหน่วงคุณไว้นึกออกไหมครับมันจะทำให้คุณตัดสินใจไม่ได้ออกหนึ่งต้องสละออกสองอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังในทางพ้นทุกข์จนแบบเมื่อสละออกแล้วก็ยังจะคาดหวังว่าจะต้องสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องได้อยากจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้อย่าคาดหวังนึกออกไหมครับคนเราไม่เหมือนกันอย่าคาดหวังตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นความอยากเมื่อมันอยากมันจะเนื่องช้าครับสำหรับคุณอย่าคาดหวังสละออกเดียวแล้วคุณจะพบความจริงต้องเปิดใจทั้งหมดครับผมจะบอกนะไอ้ตัวอัตราในตัวรู้นี้
มันเป็นวิบากกรรมอย่างหนักนึกออกไหมครับมันเป็นวิบากกรรมอย่างหนักมันจะมีความตระหนี่ในทางหลุดพ้นเพราะมันยังอยากเกิดอยากเอาอยู่แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ไงตรงนี้สำคัญนะครับมันยังอยากเกิดอยากเอาเสียดายนึกครับนึกออกไหมครับพอสละก็สละไม่จริงยังเสียดายยังตระหนี่ถี่เหนียวยังสละเพื่ออยากจะได้อยากจะบรรลุอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณต้องวางลงปลงได้ทุกอย่างช่างแม่งคือผมเปิดดวงปัญญาให้คุณเห็นแล้วเนี่ยผมจะช่วยคุณตรงนั้นอ่ะผมจะตามเก็บถ้ามันไม่ฉับพลันไม่หลุดถ้ามันคืออุปนิสัยกิเลสครับบางคนมันไม่ถึงขนาดเด็ดขาดแล้วแต่เข้าใจเกิดปัญญาหมดแล้วเมื่อผมชี้ให้เห็นนะเห็นความจริงเนี่ยจะเข้าใจหมดแต่ด้วยอุปนิสัยกิเลสมันจะต้องขัดเกลาผมก็ต้องตามแก่อีกบางคนนะไม่เด็ดขาดแบบพวดเดียวเลยมันจึงต้องผมจะต้องตามแก่ไงครับตามช่วยตามชี้อีกแต่ทุกคนจะต้องจบครับผมบอกเลยเพราะว่าไอ้อัตตาในตัวรู้ที่คุณสร้างไว้เนี่ยโอ้มันเป็นอุปนิสัยเป็นกิเลสนิสัยอ่ะพูดง่ายอย่างเงี้ยการที่จะทำการที่จะให้มันเสถียรนี่มันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่แบบไม่ฉับพลันนะครับแต่ทุกคนย่อมได้ปัญญาต้องเห็นความจริงก่อนที่มาหาผมเนี่ยผมไม่ได้สอนให้ไปเรียนรู้อะไรฮะให้เห็นความจริงปึ้งเลยก็อ๋อมันเป็นเช่นนี้อย่างนี้อย่างนี้ชนิดแบบปัญญาตัวนั้นไม่ต้องทำอะไรอีกตรงนั้นอ่ะแค่มาปรับอนุสัยกิเลสของตัวเองเนี่ยความเคยชินน่ะนึกออกไหมครับแค่ทำตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะเริ่มแรกเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วคือไม่อยากสละออกนั่นแหละครับผมเห็นว่าบางคนผมก็ช่วยนะถ้ามีความจำเป็นจริงๆแต่ผมอยากให้คนเหล่านี้สละออกจริงๆสละออกจริงๆสละให้ใครให้อาจารย์นี่แหละไม่ต้องสละให้ใครคุณไปทำอย่างอื่นมาเยอะแล้วผมถึงอยากเน้นตรงนี้หน่อยว่าอาจารย์ก็เอามากินมาใช้นี่แหละครับอาจารย์ทำหน้าที่ตรงนี้อาจารย์มีความรู้ตรงนี้ครับก็เหมือนนักปราชญ์นะฮะอาจารย์ต้องบ้านต้องเช่าอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องใช้เงินหมดเลยแล้วมันเป็นทางโลกไอ้ทางหยาบๆอ่ะแต่ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธรรมะครับนึกออกมั้ยครับมันเป็นเรื่องยากผมบอกเลยนะครับอาจารย์บอกเลยคุณไปหาเถอะคุณไปวิ่งหาทุกที่ไม่มีใครเขาสอนเหมือนผมสอนชี้ให้เกิดปัญญาเลยเห็นความจริงเลยบางคนนี่หลุดพั่วไปเลยบางคนไม่หลุดก็ไล่เก็บเกี่ยวแต่ผมบอกอย่างนึงว่ามาแล้วเห็นความจริงแล้วเข้าใจแล้วเบื้องต้นแล้วเกิดปัญญาแล้วอย่าไปอยากตามแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเพราะเราเห็นความจริงแล้วอุปนิสัยกิเลสมันจะแกะค่อยๆแกะไปฮะบางคนปัญญาน้อยข้ามทีเดียวไม่ได้แต่ได้คือปัญญาแบบชนิดพาตัวเองหลุดพ้นจากขันธ์ 5แบบเด็ดขาดไม่ได้แต่ว่าปัญญามันไปแล้วอ่ะนึกออกไหมมันเข้าใจหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะอย่ารีบร้อนมันชีวิตมันยังเหลือถ้าได้เจอผมแล้วเนี่ยทุกคนจะจบแน่นอนฮะผมบอกเลยแต่ต้องอาศัยเวลาช้าเร็วไม่เท่ากันฮะบางคนมาหาผมนี่10นาที15นาที20นาที2ชั่วโมง3ชั่วโมง4เที่ยว5เที่ยวก็มีบางคนตามเก็บเรื่อยมันสติปัญญาไม่เท่ากันครับบางคนเรื่องง่ายๆเนี่ยผมพูดเรื่องง่ายๆ2ตัวรู้กับคิดบางคนเข้าใจปึ้งเลยหลุดเลยบางคนก็เหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเก็ตแต่มันก็ยังแต่มันก็เหมือนจะเข้าใจต้องอาศัยเวลาเพราะอุปนิสัยกิเลสพฤติกรรมของขันห้าเนี่ยของไอพฤติกรรมของจิตเนี่ยที่มันชอบวิ่งเกาะขันห้าเนี่ยไอตัวรู้นั่นแหละอนุสัยกิเลสก็คืออัตตาในตัวรู้นั่นแหละครับสันดานมันชอบวิ่งเกาะขันห้าไงมันเป็นอยู่เพราะว่าเราไปสร้างมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเคยอ่ะเคยเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องได้รับคำแนะนำต่อนึกไหมครับลูกศิษย์ผมบางคนนะโอ้โหพอมาหาผมนี่ปึ้งเลยนะเข้าใจแล้วเสถียรจิตมันแบบรู้เข้าใจหมดแล้วก็รู้ความคิดรู้อะไรหมดพอกลับไปสักพักอุปนิสัยไงฮะมันดึงกลับไปก็เผลอหลงไป
ก็มีแต่ผมก็ตามเก็บอยู่ฮะคือพยายามให้เธอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยกิเลสคงเคยชินครับผมจะบอกเพราะพึ่งไอ้ตัวรู้อ่ะตัวนั้นอ่ะกำลังของความอยากที่จะได้อยากที่จะดีอยากที่จะหลุดพ้นมันยังไม่เป็นกลางอยู่ครับรู้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะค่อยปรับทุกคนมาหาผมถือว่าเป็นคนเป็นโชคดีหมดเลยครับถ้าเข้ามาหามาเรียนรู้กับผมจริงๆจังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็อยากให้เสียสละบ้างเพราะว่าต่างคนต่างแบ่งปันกันไม่ใช่เราจะเอากับอาจารย์อย่างเดียวนึกออกไหมครับผมก็ไม่ได้เสียสละมาทำหน้าที่อย่างนี้โดยตรงอย่างที่ผมบอกนั่นแหละผมมันมีสิ่งที่ต้องใช้ดำเนินชีวิตไงครับนึกออกไหมครับเพราะก็ไม่ได้มีใครมาสนับสนุนผมอยู่แล้วฮะผมต้องหาผมก็ทำหน้าที่ตรงนี้ฮะเผยแผ่ธรรมได้ค่าบูชาครูมาก็เก็บไว้กินไว้ใช้ประโยชน์ไว้ใช้แรงกายเพื่อจะหาวิธีที่จะไปช่วยคนเพราะว่าคนมาแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันก็วาระจิตไม่เหมือนกันอุปนิสัยไม่เหมือนกันผมมันจะไม่ได้ว่าผมจะสอนเหมือนกันหมดเลยนะครับบางครั้งผมแต่ละคนมาอย่างเงี้ยผมก็ต้องมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องไล่ฐานไล่อะไรซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ว่าคนใดจะทำได้ง่ายๆนะครับมันต้องมีบารมีทำมามันต้องมีแบบบารมีตรงนี้มาเลยมันถึงจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ทำช่วยให้คนจบได้นึกไหมครับนั่นแหละผมก็ต้องกินต้องใช้ถูกไหมครับต้องเช่าบ้านอย่างเงี้ยผมมีบ้านที่ต้องเช่าไงไอ้หลักสำคัญก็คือบ้านเช่าทีแหละนึกไหมตอนนี้ลูกศิษย์ผมก็จ่ายให้อยู่แต่วันนึงอ่ะผมอาจจะไม่รับตรงนี้ไงนึกไหมครับผมก็เกรงใจคนอยู่แล้วแหละสิ่งไหนที่เราทำได้เราก็อยากทำเพราะว่ากลัวเขาจะคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่อะไรหรอกก็เราเอาตัวเราดีกว่าบรรทัดฐานเพราะเขาอาจจะยังมีสิ่งที่เขาต้องการไว้อยู่ก็แสดงธรรมไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอผู้ที่เขามีอุปการะคุณมีกำลังทรัพย์มาซัพพอร์ตเรามาสนับสนุนเราให้เราทำหน้าที่แบบนี้โดยตรงไม่ต้องกังวลเรื่องที่อยู่ที่กินที่อะไรอย่างนี้มันก็โอเคฮะถูกไหมครับมีคนสละเสียสละผมก็จะได้เสียสละบางอย่างผมก็เสียสละนะครับพวกคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะเอาอย่างเดียวปัญหาอันดับแรกนะคุณจะเอาอย่างเดียวถ้าคุณมีจัดจิตใจที่บริสุทธิ์นี่ที่เปิดรับเนี่ยเฮ้ยความจำเป็นของอาจารย์เนี่ยผมก็เล่ามาหลายๆคลิปอยู่ว่าผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมเล่าความจำเป็นให้ฟังอยู่ว่าคุณอย่าไปยึดติดไอ้ของเก่าเลยอย่าไปเชื่อว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นึกออกไหมครับนี่แหละความจริงแล้วมันไม่มีอะไรมากธรรมะแต่เราต้องเปิดทั้งหมดไงไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากมากเข้ามาหาอาจารย์ก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายอาจารย์แค่สอบอารมณ์อาจารย์รู้อาจารย์ก็จะชี้ก็จะค่อยๆแงะออกมาสอนให้เห็นความจริงนึกไหมครับความอยากมันจะเป็นตัววิบากตัวหนึ่งนะครับที่มันจะขวางกั้นเรายิ่งอยากจะหลุดพ้นเรายิ่งพยายามที่จะไปคิดไปทำตามไปสร้างตัวอัตตาในตัวรู้เราปล่อยสบายสบายรับคำแนะนำจากอาจารย์อย่างเดียวอาจารย์แนะนำอะไรไปเปิดรับอย่างเดียวฮะนึกออกไหมครับถ้าไม่งั้นผมไม่มาถ่ายทอดธรรมะผมต้องเข้าใจมันจริงๆฮะผมจะแนะนำคุณไปแบบนี้คุณทำตามผมอย่างเดียวคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องเอาอัตตาเอาตัวรู้นั่นนะมาขัดขวางการเข้าใจของคุณเปิดรับอย่างเดียวไอ้ฮะผมจึงบอกว่าทุกคนที่มาเจอผมนะได้เข้ามาหาผมเนี่ยโคตรโชคดีเลยคุณเหลือจากผมเนี่ยเหลือจากที่อื่นน่ะคือคุณไปมาหมดแล้วฮะผมทางเรื่องสุดท้ายไงเพราะผมมาหลังสุดนะครับในบ้านในเรื่องธรรมะเนี่ยผมเพิ่งเกิดมาไงครับในตัวธรรมที่เอามาเผยแพร่ที่อื่นมันมีเยอะแยะหมดแล้วนึกออกไหมครับแล้วผมก็ไม่เหมือนใครฮะคุณฟังคลิปผมคุณจะไม่เหมือนใครถ้าใครเข้ามาฟังคลิปผมนะผมจะมีการบรรยายมีเนื้อหามีอะไรเด็ดๆอยู่ในนั้นอยู่แล้วไอ้สิ่งที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความจริงหมดเลยครับ
ผมเข้าใจมันจริงๆไงมันถึงเล่าได้ครับถ้าคนไม่มีความรู้ไม่เข้าใจอ่ะข้างในอ่ะมันเล่าเป็นภาษาของตัวเองไม่ได้ครับมันต้องยกพระสูตรยกนู่นยกนี่มากลัวผิดพลาดกลัวบาปกลัวกรรมเลยครับผมอยู่เหนือสิ่งนั้นหมดแล้วครับผมไม่มีฮะไอตัวอัตตาตัวตนของผมมันไม่มีมันมีแต่วิบากของขันเนี่ยที่อาศัยอยู่แล้วก็ความรู้ตัวปัญสติปัญญาตัวปฏิสัมภิทาญาณที่ยังเหลืออยู่ที่จะมาสอนพวกคุณเอามาชี้หนทางให้พวกคุณนึกไหมครับผมจึงมีเป็นภาษาของตัวเองมีวิธีการของตัวเองมีกลยุทธ์ของตัวเองในการสอนนึกออกไหมครับธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นกลางๆมาครับมันรายละเอียดรายละเอียดมันลึกคนเข้าใจเท่านั้นถึงจะแกะมันออกมาได้คือเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปสอนอย่างเดียวอ่ะภาษาของท่านที่ท่านบัญญัติไว้มันยากครับยากที่คนเข้าใจมันมีอะไรซ้อนอยู่ข้างในที่มันละเอียดอยู่นึกออกไหมกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยเข้าใจภายในได้ส่วนใหญ่แล้วที่เราไปอ่านไปจำคำสอนพระพุทธเจ้ามันจะเข้าใจทางสัญญาใจมันไม่ไปด้วยครับมันข้ามไม่ได้มันข้ามแต่ความรู้มันยังไม่เห็นความจริงเพราะฉะนั้นถึงคุณไปศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์ตรงไหนก็ตามคุณไม่มีวันที่จะจบกิจได้ครับมันยากไงครับมันจะต้องมีคนชี้เปิดดวงปัญญาให้คุณเห็นก่อนแล้วคุณจะเดินทางได้ง่ายมากเลยคุณจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้มันเป็นแบบนี้เองเฮ้ยอาจารย์สอนไม่เหมือนใครเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโอ้มันตรงนี้เองนี่อาจารย์ชี้ออกมาตรงนี้อ๋อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมีแล้วอยู่ในตัวของคุณทุกคนอ่ะเพียงแต่คุณต้องให้ผมเปิดให้เห็นไงครับคำว่านิพพานหรือความไม่มีอะไรมันมีอยู่ในคุณทุกคนอ่ะถ้าคุณเริ่มแยกสติกับคิดได้นะผมจะเปิดให้คุณเห็นเลยแม้คุณยังแยกสติกับคิดไม่ได้ผมก็จะเปิดให้คุณเห็นแต่มันเห็นได้แวบเดียวไงครับเพราะมันสติกับคิดมันกอดกันอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการเรียนรู้ผมจึงต้องมาสอนครับผมถึงบอกว่าผมเปิดคอร์สสอนใครที่ยังแบบพอเห็นแวบๆแบนๆนี่ต้องมาเรียนกับผมเรียนพื้นฐานหาตัวจบเลยสละเลยครับถ้าคุณไม่สละก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเรียนก็ฟังเอาผมก็แสดงทำไว้ฟรีๆอยู่แล้วนึกถึงแล้วทั้งนั้นครับทำที่ผมแสดงแต่ถ้าฟังแล้วมันก็ยังเหมือนมันยังอย่างนั้นอย่างนี้มันนั่นก็ต้องเข้ามาหาผมผมจะแนะนำวิธีการว่าฟังยังไงแล้วก็ต้องมาเปิดดวงปัญญาให้เห็นความจริงต้องอาศัยเดินไปยังไงนึกไหมครับไม่งั้นคุณก็งงโคงคุณกลัวไงคุณกลัวที่จะสละออกไงคุณก็เสียดายคุณก็ติดอยู่งั้นแหละก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกนึกออกไหมคุณก็รออยู่นั่นแหละอ่านไปเรื่อยๆได้สัญญาได้ความชื่นใจก็พอตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดดวงปัญญาเห็นความจริงนะครับสัญญาตัวนั้นมันไม่ได้ทำอะไรให้คุณอย่างเก่งคุณก็กอดผมไว้อยู่ตลอดกอดอาจารย์ไว้เนี่ยกอดอาจารย์อยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะไม่มีวันหลุดพ้นออกจากตัวเองครับเพราะฉะนั้นน่ะอาจารย์มีหน้าที่แค่ชี้การที่ผมมาสอนตัวต่อตัวนี่หรือเปิดคุยกับผมเนี่ยมันชัดเจนกว่ามันได้มีโอกาสที่จะเห็นความจริงผมมีวิธีของผมไหมฮะซึ่งวิธีเนี่ยมันจะไปพูดในคลิปอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันเป็นวิธีที่แบบมันต้องกระแทกมันต้องมีโอ้มันเป็นลับอ่ะมันเป็นสูตรลับที่แบบมันไม่สามารถที่จะไปทำต่อหน้าสาธารณชนคนเยอะๆได้ทุกกิเลสอ่ะมันเป็นเรื่องลึกลับไงครับมันต้องใช้พลังหลายๆอย่างในตัวผมเนี่ยนึกไหมครับพลังด้วยบารมีด้วยที่ผมมีมาเนี่ยปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยพลังที่จะข่มกิเลสที่จะดึงกิเลสออกมาให้คุณเห็นนะเห็นไหมครับตรงนี้มันถึงไม่มีใครทำหรอกนอกจากผมส่วนใหญ่เขาก็มีแต่สอนใช่ไหมครับสอนให้ไปทำเองให้เข้าใจเองแล้วไอ้ตัวเข้าใจถึงนั้นแม่งโคตรยากมากเลยครับมันไม่ได้เข้าใจกันง่ายพูดง่ายๆ1ในล้านน่ะคุณจะเป็น1ในล้านเหรอแล้วคนที่เข้าใจได้เองน่ะเขาต้องมาตั้งแต่อดีตมาเยอะแล้วรู้มั้ยครับแต่ผมจะเอาบารมีของผมเนี่ยไปให้คุณไงเวลาผมเปิดดวงปัญญาผมจะซับออกไปในอุโมงค์นั้นเลยในช่องนั้นเลยให้คุณเห็นเลยเปิดดวงปัญญาครับคนทั้งหลายรอพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาหาพระพุทธเจ้าแต่ละคนน่ะอย่างสัญชัยอย่างเงี้ยลูกศิษย์มาโมคคัลลานะกับโกฏัญญะมาก่อน
แล้วสุดท้ายก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังสัญชัยเนี่ยในเมื่อสัญชัยที่ค้นหามานานแล้วก็ยังติดอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาหาพระพุทธเจ้าไงฮะต้องมาสาวิภักต่อพระพุทธเจ้าต้องมาน้อมตัวเป็นศิษย์เพื่อให้พระพุทธเจ้าเปิดดวงปัญญาให้คือตรงนั้นแหละครับความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนั้นคือในรูปสายของสมัยพุทธกาลนะครับของในสไตล์ของผมเนี่ยในวิธีของผมเนี่ยไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเดียวมันต้องสละออกด้วยครับเพราะความจริงของชีวิตอย่างที่ผมบอกนี่ไงครับมันต้องเกื้อกูลยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนั้นเห็นไหมครับมันต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยนั่นแหละครับผมจะบอกเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีราคาครับคุณมีเงินมากมายถ้าผมไม่สอนคุณสักอย่างคุณก็อยู่อย่างนั้นคุณคิดว่าคุณจบได้คุณก็จบไปผมก็ไม่ได้ว่าคุณก็วิ่งหาเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณยังคิดตนีทีเหนียวไม่ยอมเสียสละนะที่มีที่ไปแย่ๆคุณเสียค่ารถคุณขับรถไปเลยของผมบางครั้งเนี่ยบางทีไม่ต้องขับรถเลยนะครับส่องกล้องจบได้ฮะประหยัดค่ารถค่าลาค่าการเดินทางค่าอะไรอีกแต่ผมก็อยากให้มาแหละครับมาเปิดมานอบน้อมมารู้จักอาจารย์มาไหว้มาสัมผัสตัวเป็นๆมันจะเป็นผลดีต่อคุณคุณจะได้เปิดใจทั้งหมดไงไม่ต้องกลัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความกลัวของคุณเนี่ยมันทำให้คุณกิเลสของคุณเนี่ยมันหลบซ่อนอยู่มันบอกไม่ต้องไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มันจะบอกคุณมันจะหลอกคุณหมดเลยไอ้ความรู้สึกในอัตตาตัวนั้นนึกออกไหมครับกล้าที่จะเปิดถ้าวันหนึ่งผมตายปุ๊บเนี่ยผมเกิดอุบัติเหตุนะสมมตินะหรือผมป่วยตายอย่างเงี้ยกระทันหันปุ๊บปั๊บเนี่ยคุณจะเสียโอกาสกันครับจะบอกเลยเพราะคนที่ทำแบบผมมันไม่มีมันหายากที่จะมาชี้ให้จบให้เห็นความจริงอ่ะนั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าผมตายอ่ะคุณก็รออยู่ต่อไปอ่ะ เมื่อคุณเจอแล้วเนี่ยคุณอย่าปล่อยให้เสียเวลาครับคุณต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากอาจารย์ยอมสละแล้วมันจะไปได้เร็วอาจารย์จะทำให้คุณเปิดดวงปัญญาให้คุณเข้าใจไปเรื่อยๆทำตามที่อาจารย์แนะนำแล้วมันจะเสถียรมันจะค่อยๆยกจิตขึ้นสูงผมจะบอกนะแล้วต้องเปิดหมดจิตหมดใจแล้วต้องเพียรด้วยนะไม่ใช่นอนอยู่เอาเงินมาบูชาอาจารย์นะอาจารย์ผมนอนทำให้ผมจบที่ต่อให้คุณบอกว่าอาจารย์ผมให้อาจารย์เนี่ย10,000,000,000อ่ะอาจารย์เนี่ยผมนั่งอยู่เงี้ยแล้วอาจารย์ทำให้จบทำยังไงก็ได้ให้ผมจบอ่ะโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยมันก็ยากผมบอกไม่มีทางหรอกคุณเอาชีวิตมาให้ผมผมยังทำไม่ได้เลยมันต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยมันต้องสื่อติดกันฮะจิตต่อจิตมันต้องสัมผัสกันอย่างนั้นผมจะบอกเลยว่ากระตุกผมจะบอกนะว่ามันเป็นการกระตุกจิตกระชากใจของคุณวิธีของผมแล้วก็มันเป็นการจิตสู่จิตนะครับใช้ปัญญาถ่ายทอดปัญญาวิธีของผมนะเพราะฉะนั้นน่ะผมช่วยคุณคุณช่วยผมและคุณช่วยตัวเองด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของปัจจัตตังเรื่องรู้เฉพาะตนแต่มันต้องได้รับคำแนะนำจากคนอื่นเดี๋ยวผมจะแจ้งหน่อยว่าวันที่23เนี่ยผมขึ้นไปเหนือเชียงใหม่นะถ้าใครตามฟังคลิปผมอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นไปฟังธรรมผมเปิดสอนฟรีฮะจะมีการบรรยายธรรมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีแต่ผมจะบอกเบอร์โทรไว้ถ้าใครสนใจก็โทรไปหาผมอยู่ที่อำเภอสารพีแต่ผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ถามเจ้าของสถานที่ว่าบ้านอยู่ตรงไหนอำเภออะไรอำเภอสารพีแต่ตำบลอะไรเขาเรียกอะไรนะพิกัดมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าวันที่23เนี่ยผมจะบรรยายทำไม่รู้ว่าจะมีคนเท่าไหร่อาจจะ5คน10คนผมก็บรรยายหมดอ่ะเพราะว่าได้คุยกับเจ้าของสถานที่แล้วลูกศิษย์ผมนี่แหละเขามีบ้านหลังหนึ่งที่จะน่าจะพอเหมาะที่จะแสดงธรรมได้ให้คนไปฟังได้เอาความรู้พื้นฐานนะและก็ความรู้ในเรื่องคำสอนที่แท้จริงคุณจะได้วางของเก่าได้เปิดให้ถามข้อสงสัยได้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับวันที่23นี่แล้ว24 25 26ผมติดสอนอีกที่นึงไปบรรยายที่นึงตรงนั้นก็คัดคนไว้
แต่เขาก็อาจจะต้อนรับคนอื่นบ้างที่เป็นลูกศิษย์มาในสายของผมอ่ะที่สวนพันดาวผมจะบอก24 25 26เอ้ยไม่ใช่25 26 27ผมจะสอนวันที่23ที่สารพีสวนพันดาวนี่น่าจะเป็นอำเภอสันทรายอีกที่หนึ่งไปฟังได้ครับทำชนิดนี้คุณจะไม่ได้ยินได้ฟังจากที่ไหนผมจะบอกเลยถูกแกะออกมาหมดเลยแกะออกมาจากคำสอนอ่ะแต่มาเปลี่ยนเป็นคำพูดผมมีน้องไปช่วยบรรยายคนหนึ่งฮะจะเปรียบเทียบว่ามันทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมเราถึงเดินคำพระพุทธเจ้าสอนแค่นิดเดียวทำไมเราถึงหลงกันเยอะเราถึงต้องไปทำนู่นทำนี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวน้องผมจะบรรยายเหมือนลูกศิษย์ผมนี่แหละอาจารย์น้อยผมเรียกลูกศิษย์ผมคนนี้ยังเด็กหนุ่มอยู่ไฟแรงและความรู้เยอะปฏิสัมภิทาญาณแกะได้หมดแล้วก็พูดง่ายๆว่าความรู้เขาเยอะเขาจะพูดและอธิบายให้พวกคุณฟังพื้นฐานได้เลยคนธรรมดาก็ฟังได้ฮะตรงเนี้ยผมไปบรรยายธรรมนี่ทุกระดับเลยฮะที่จะฟังได้พอผมได้ขึ้นไปเชียงใหม่แล้วผมก็ถือโอกาสทำไปเลยไปฟังคำบรรยายฟรีฮะแต่ใครที่แบบที่ยังแบบอยากจะจบหรืออะไรมันไม่ใช่ว่าอยากจะจบแบบมันมาไกลแล้วอ่ะตรงนั้นคุยกันอีกทีกับผมฮะต้องใช้พลังช่วยต้องเคลียร์เชิงลึกตรงนั้นก็อย่างผมบอกเลยเสียสละตรงนั้นอ่ะมันมีหลายวิธีในการเสียสละเพราะว่าผมถ้าจะไม่อยากพูดไม่พูดดีกว่าเพราะว่าผมมีลูกศิษย์อยู่บางคนเนี่ยก็มีแต่อยากจะเอาผมจะไม่พูดดีกว่าคนที่อยากจะเอาอ่ะต่อให้ช่วยสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่ตัวนั้นเพราะคุณอ่ะไม่ซื่อสัตย์คุณไม่กล้าสละคุณปกปิดหมกเม็ดคุณไม่กล้าที่จะเหมือนคำพูดของคุณเวลาคุณพูดแบบนึงอย่างนึงแต่เวลาคุณนั่นอย่างนึงมันก็กลับมาอีกนะไอ้เถื่อนนั้นผมจะบอกเลยนะมันเป็นกิเลสเพราะว่าคุณยังมีกิเลสมันสละออกไม่หมดมันต้องสละถวายทั้งชีวิตนะกับอาจารย์อยากจบกิจนะครับผมจะพูดแต่มันสิ่งสำคัญเพราะคนที่จะมาเปิดดวงปัญญาให้คุณเนี่ยคุณต้องมีใจที่บริสุทธิ์กับเขารู้ไหมครับกับครูบาอาจารย์อ่ะสมัยก่อนเนี่ยพระป่านะกว่าจะไปได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้คาดหวังอะไรท่านไปโอ้ไปรับใช้ครูบาอาจารย์กว่าครูบาอาจารย์จะให้พระกรรมฐานกว่าจะได้ติดตามท่านแต่ทันทีถือว่าเป็นบุญมากสมัยก่อนหลวงปู่มั่นเดินทุกดวงมีใครได้ตามหลวงปู่มั่นไหมล่ะแค่ได้ไปกราบท่านเนี่ยก็ถือว่ามีบุญมากแค่ได้เห็นหน้าท่านนะทุกวันนี้เข้าถึงง่ายครับผมก็รับทุกคนนะแต่ว่าผมต้องตรวจดูก่อนบางคนมันกระโหลกกะลาเข้ามาโจมตีผมเข้ามาบ้าผมอย่างนั้นอย่างนี้คือคนพวกนี้ไม่ได้หวังที่จะมาเอาธรรมะฮะมีเอาอัตตามาผมต้องคัดกรองผมก็ต้องดูก่อนเพราะว่าคนที่อยากมาหาธรรมะจริงอยากจบอยากเข้ามาตามสายเพื่อนที่แนะนำจริงๆไม่ใช่มาแบบมาอวดเก่งอวดรู้มาสอนผมเนี่ยบางคนไม่ต้องมาสอนผมหรอกคุณมีปัญญาแล้วคุณไปสอนคนอื่นให้มันจบให้ได้ก่อนอย่ามาเที่ยวมาอวดเก่งผมบอกเลยไอ้พวกกระโหลกหมาไอ้พวกเนี้ยไอ้เห็บหมาอวดรู้เพราะมึงอวดรู้ว่ามึงรู้ไม่จริงถ้าคุณรู้จริงคุณต้องไปช่วยคนอื่นคุณรู้ว่าผมรู้จริงผมสอนแบบไหนอยู่คุณรู้ว่าผมกำลังสอนธรรมะคุณไม่ต้องเข้ามาถ้าคุณรู้ว่าคุณเชื่อคุณเข้าใจแล้วคุณรู้แล้วไม่ต้องมาสมัครเป็นเพื่อนผมจะบอกนะคนที่เข้าใจธรรมะแล้วอ่ะรู้แล้วอ่ะคุณจงไปทำประโยชน์ถ้าคุณทำประโยชน์ไม่ได้คุณนั่งอยู่เฉยนอนรอวันตายอยู่ที่บ้านก็พอเท่านั้นแหละถ้าคุณเข้าใจมันจริงแล้วเนี่ยคนที่มีความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญญาสติปัญญาเขาจะดูว่าคนไหนผิดไหนถูกอย่างอันไหนไม่ถูกเขาจึงจะคอมเมนต์ระดับผมเนี่ย ถ้าไม่งั้นผมจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมจะสอนคนจบกิจไปเยอะเลยครับผมอาจจะไม่มีชื่อเสียงผมจะบอกอาจจะยังไม่มีใครรู้จักผมเพราะผมเพิ่งเกิดขึ้นมาครับแต่คนที่เข้ามาฟังผมเนี่ย
คนที่เขาอ่ะไม่ใช่คนที่มีอัตตาในตัวรู้อ่ะไอ้สร้างความรู้เน่าๆอ่ะเขาจะเปิดใจครับเขาจะฟังผมเขาจะยอมรับในสิ่งที่ผมบรรยายได้เขาจะรู้ว่ามันกระแทกจิตใจเขาแต่ไอ้คนที่มันมีอัตตาเยอะๆมันมาฟังมันไม่ได้เอาอะไรหรอกครับมันมาขัดแย้งเออมันมาอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นมันบอกว่ามันรู้แต่มันไม่เคยทำตัวให้เป็นประโยชน์นี่ฮะถูกไหมฮะเออมีปัญญาจริงๆแต่ทำคลิปเหมือนผมเนี่ยประกาศไปเลยช่วยใครได้อยากจะช่วยฟรีหรือช่วยแบบนี้คุณทำไปเลยถ้าคุณแน่จริงอ่ะอันนี้ผมเตือนสำหรับไอ้พวกกระโหลกกระโปงหมาไอ้พวกเห็บหมัดน่ะมันมีไอ้พวกที่รู้ไม่จริงอวดรู้รู้ยังไม่รอบเลยมึงรู้เฉพาะตัวมึงเนี่ยบางทีมึงไอ้รู้ตัวมึงยังรู้แบบอัตตาด้วยมึงต้องรู้รอบก่อนผมจะบอกนะคนคุณต้องรู้รอบก่อนเวลาผมพูดแสดงธรรมเข้ามาตรงนี้ผมจะแรงหน่อยเพราะผมจะมันจะต้องเตือนไอ้คนพวกนี้ไม่ต้องมาฟังผมผมเปิดรับเฉพาะคนที่เขาหาทางคนทุกข์จริงเขาต้องการที่จะออกจากทุกข์คนที่เสียดายเงินเสียดายทองก็ไม่ต้องเข้ามาฟังผมครับคุณฟังผมไปคุณก็ไม่มีประโยชน์หรอกนึกออกไหมครับคุณไม่กล้าสละออกคุณก็ตะหนีทีเหนียวคุณก็อยู่งั้นคุณฟังไปคุณก็ฟังไปอย่างนั้นผมจะบอกเลยไอ้ที่คุณเข้าใจคุณก็เข้าใจตามความคิดอะฟังไปจนมันเข้าไปในสัญญาไงแต่ยังไม่เห็นความจริงไงยังไม่ได้ถูกเปิดดวงปัญญาเข้าใจเฉยเอออย่างนั้นอย่างนี้ก็ปรุงแต่งไว้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามกิเลสกิเลสชอบกับกิเลสไม่ชอบแค่นั้นมันมีสองตัวถ้ามันไม่ชอบมันก็ด่าผมแค่นั้นแหละถ้ามันชอบมันก็ชื่นชมผมแค่นั้นแหละผมไม่ได้ให้ความสำคัญทั้งกิเลสชอบหรือไม่ชอบผมให้ความสำคัญก็คือผมต้องการให้คุณเห็นเปิดดวงปัญญาเท่านั้นตรงนั้นคือเนื้อหาของผมโอเคไหมครับการแสดงธรรมของผมอ่ะเวลากระตุกจิตกระชากใจเนี่ยมันแบบเนี้ยเวลานิ่มๆก็มีแต่น้อยเพราะสไตล์ของผมในการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องกระชากความคิดออกมาไงให้มันเห็นความโง่อัตตาความรู้ของมันอ่ะที่มันรู้เยอะไอ้นั่นมันรู้แบบอัตตาไอ้ผมมันไม่ได้รู้แบบอัตตาครับรู้แบบผมเนี่ยมันรู้จากปฏิสัมภิทามันรู้ขึ้นมาเองมันรู้ในหนทางที่ช่วยคนรู้โลกุตระไม่ใช่รู้โลกิยะรู้อัตตาทิฏฐิมานะอยากจะเก่งกว่าคนอื่นอยากจะเหยียบย่ำคนอื่นโดยที่แบบไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงของผมเนี่ยมันรู้ด้วยปฏิสัมภิทาญาณเวลาผมพูดขึ้นมาเรื่องของคนอื่นน่ะเรื่องของสิ่งที่มันสอนผิดอย่างเงี้ยคือเพียงผมอยากเปิดปัญญาให้พวกคุณตาสว่างเท่านั้นเองนึกออกไหมว่าคุณไปทำน่ะมันได้อะไรทำไมคุณถึงติดถึงขัดเขาสอนคุณไม่เป็นเขาโง่เขาหลงอยู่คนพวกนั้นน่ะเท่านั้นเองถ้าคุณยังคิดชอบกับคิดไม่ชอบไอ้ตัวรู้ของคุณน่ะไอ้ตัวตาแต่นั้นน่ะก็อยู่ที่คุณเนี่ยฮะคุณไม่ฟังก็คือจบผมไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้ไงนึกออกไหมช่วยได้เฉพาะคนที่ฟังผมแล้วปังขึ้นมาในใจเนี่ยเฮ้ยยอมหมดใจทีเนี้ยนั่นแหละเพราะคนที่ยอมหมดใจนี่ผมบอกเลยจบเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันเป็นการสละออกมันเป็นการไม่ต่อต้านนั่นแหละผมชี้ตุดกิเลสไงคุณมีปัญญาแล้วยังไงมันก็ไปได้ฮะตัวปัญญาเนี่ยอันดับแรกต้องมีปัญญาก่อนครับถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยโอ้โหมันปฏิบัติไปด้วยความลังเลสงสัยผิดเพี้ยนไปหมดเลยฮะเหมือนทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาก่อนฮะต้องเห็นปัญญาต้องไปเห็นความจริงด้วยนะแม้มันจิตมันยังไม่เสถียรเพราะอุปนิสัยกิเลสเนี่ยมันยังข้ามอุปนิสัยกิเลสไม่ได้มันก็ต้องมาขัดเกลาตรงเนี้ยแป๊บเดียวฮะไม่นานหรอกไม่ต้องคาดหวังว่ามันโอ้จะวันนี้พรุ่งนี้มื้อนึงนี้ผมการันตีเลยคนที่มีสภาวะแน่ๆจะไม่เกิน1ปีหรอกสูงสุดเลยอ่ะเร็วสุด15นาทีอ่ะผมเคยช่วยคนแค่15นาทีเร็วสุดนะตั้งแต่เคยช่วยมานะ15นาทีหลุดโอเคงั้นแค่นี้นะครับเบอร์โทรของผมถ้าใครอยู่แถวเชียงใหม่หรืออยู่แถวเชียงรายใกล้ๆอ่ะอยากจะมาฟังธรรมที่ผมบอกวันที่23เนี่ยก็โทรมาเบอร์ผม
ฝากเบอร์ไว้แล้วผมจะแจ้งกลับอีกทีนึงโอเคงั้นแค่นี้นะครับเบอร์โทรของผมก็คือ0983418644อาจารย์อิสระฮะก็หมูก็เหมือนเดิมอะใครสนใจเรื่องหมูเรื่องเนื้อแบบเดียวอะหลังช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อาจจะหลังปลายเดือนนะฮะงั้นก็แค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ